ลำดับที่8ให้ตามศรัทธาพระพุทธภาษิตดะดาติเวยทาสัทธังยทาปัสสาดนังยะโนตถะโยมังกุโตโหติปะเรสร้างปานะโพยะเนนโซดิวาวารัตติงวาสมาธิงอธิคัจฉติยสะเจตังสมุดชินนังมูละคันช่างสมูหตังสเวดิวาวารัตติงวาสมาธิงอธิคัจฉติแปลความว่าชนย่อมให้ยังเล็บทานตามศรัทธาหรือความเลื่อมใสของตนผู้ใดย่อมเก้อเขินวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดคือไม่ทำตนให้พอใจวงเล็บปิดในข้าวและน้ำของผู้อื่นวงเล็บเท่าที่เขาให้ผู้นั้นย่อมไม่บรรลุสมาธิทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนอาการเช่นนั้นท่านผู้ใดตัดขาดแล้วถอนขึ้นทำให้สิ้นรากแล้วผู้นั้นย่อมพบสมาธิทั้งกลางวันและกลางคืนอธิบายความการถวายปัจจัย4แก่ภิกษุสามเณรสมณะพราหมณาจารย์หรือการสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนฝูงบริวารชนนั้นบุคคลย่อมทำตามศรัทธาตามความเลื่อมใสของตนนอกจากนี้ทายธรรมก็เป็นส่วนสำคัญมากคือบางคนมีศรัทธามากแต่ทายธรรมมีน้อยก็ย่อมต้องให้น้อยคือไม่สามารถจะให้มากได้บางคนมีทายธรรมมากมีของมากแต่ศรัทธาเลื่อมใสมีน้อยก็ให้มากไม่ได้เหมือนกันบางคนศรัทธาก็น้อยของก็มีน้อยก็ต้องให้น้อยอยู่นั่นเองส่วนคนที่จะให้มากได้ก็ต่อเมื่อมีศรัทธามากด้วยมีของอยู่มากด้วยให้ไปแล้วตนก็ไม่เดือดร้อนการให้ทานนั้นทรงสอนว่าต้องไม่ให้กระทบตนคือไม่ถึงกับทำให้ตนเดือดร้อนและไม่กระทบผู้อื่นคือไม่ทำเพื่อข่มผู้อื่นแต่ควรทำเพื่อบูชาคุณท่านผู้มีคุณสงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านผู้ควรได้รับการสงเคราะห์อนุเคราะห์เช่นนั้นไม่ทำเพื่อเอาหน้าเพราะการทำเช่นนั้นก่อให้เกิดแข่งดีและเดือดร้อนแก่ตนเองหรือคิดหาทางกำจัดผู้อื่นโดยตรงหรือโดยอ้อมเป็นเหตุก่อความทะเลาะวิวาทและเบียดเบียนกันผู้ใดไม่พอใจในข้าวน้ำที่คนอื่นให้ย่อมเดือดร้อนเองไม่สามารถทำใจให้สบายมีความสุขได้ใจที่ขาดความสุขย่อมไม่อาจบรรลุสมาธิได้เลยบางคนเขาให้น้อยไปก็ติเตียนว่าให้ไม่พอกินเขาให้มากไปก็ติเตียนว่าให้จนกินไม่หมดเสียข้าวของโดยใช่เหตุเขาให้ของไม่ดีก็ติเตียนให้ของดีก็ติเตียนว่าดีเกินไปมนุษย์ใช้ของอะไรกินของอะไรวิเศษถึงป่านนี้ดังนี้เป็นต้นคนอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนเลี้ยงยากและอัธยาศัยไม่ดีส่วนคนอัธยาศัยดีและเป็นคนเลี้ยงง่ายนั้นเขาให้อย่างไรก็พอใจอย่างนั้นกล่าวสรรเสริญคุณแห่งของที่เขาให้เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ให้สมดังคำว่าผู้ให้ย่อมบันเทิงด้วยการให้ส่วนผู้รับย่อมให้ความสุขแก่ผู้ให้ด้วยการกล่าวคำน่ารักหนุ่งเล็บปิยวาจาการให้เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทุกสังคมทุกชาติยอมรับว่าเป็นความดีแต่การทำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองไม่ใช่เป็นของง่ายถ้าทำไม่ถูกวิธีอาจให้โทษแก่ผู้ทำได้มากมากกว่าการไม่ทำซะเลยถ้าท่านสังเกตให้ดีจะเห็นว่าคนที่กลับเป็นศัตรูกับเราก็คือคนที่เราเคยช่วยเหลือเคยอุปการะนั่นเองการอุปการะคนเป็นมีดสองคมเหมือนกันถ้าอุปการะถูกคนดีก็ดีไปถ้าอุปการะถูกคนเลวเขาจะใช้ความเลวมาเป็นโทษแก่ผู้อุปการะทำนองเดียวกับที่ชาวนาช่วยเหลืองูเห่าพอมันฟื้นขึ้นมามันก็กัดชาวนาที่ช่วยเหลือมันถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะรู้สึกเจ็บปวดยิ่งกว่าคนที่เราไม่เคยอุปการะทำให้เราเสียอีกการทำความดีจึงไม่ใช่ของง่ายต้องทำด้วยความฉลาดเหมือนกันถ้าทำไม่เป็นจะกลายเป็นทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปในการทำความดีมีอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือความริษยาจากคนอื่นวงเล็บเปิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ชิดที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันนั่นเองวงเล็บปิด
เข้าทำนองที่พระท่านหลวงวิจิตรวาทการได้กล่าวไว้ว่าอันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่พอเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินในหมู่พี่น้องท้องเดียวกันบางครอบครัวที่ไม่ได้รับที่ไม่ได้อบรมใจอย่างดียังมีความริษยากันแข่งดีกันยิ่งลูกพ่อเดียวต่างแม่ยิ่งมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันมากอันที่จริงความดีนั้นไม่ต้องไปชิงใครเพราะสามารถทำให้เกิดขึ้นในตนได้ทุกโอกาสความดีที่บุคคลทำให้เกิดขึ้นในตนแล้วนั้นย่อมคุ้มครองรักษาผู้ทำดีให้พ้นจากความเสื่อมไม่ตกไปในที่ต่ำมนุษย์เรานี่ก็แปลกเมื่อเขายังไม่ดีหรือไม่ค่อยดีก็อยากให้เขาดีแต่เมื่อเขาดีขึ้นมาจริงๆหรือดีเกินหน้าตนไปก็มักริษยาเขาหาทางกำจัดคุณความดีของเขาถ้าเขาไม่ดีก็ตำหนิติเตียนเขาต่างๆนานาพอเขาดีเด่นขึ้นมาก็ติเตียนเขาอีกประการหลังนี้มักเกิดจากความริษยาอย่างไรก็ตามขอร้องว่าถึงอย่างไรอย่างไรก็ขอให้ทำความดีเข้าไว้ย่อมจะดีกว่าการทำความชั่วอย่างแน่นอนและที่แน่นอนที่สุดคือการทำความดีย่อมให้ความสบายใจกว่าการทำความชั่วส่วนจะทำความดีอย่างไรอย่าให้เด่นนั้นเป็นเรื่องยากอยู่สักหน่อยเพราะคนทำความดีมากๆก็มักจะเด่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้ามันเด่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวก็ช่างมันเถิดขอแต่อย่าต้องการให้เด่นคืออย่าทำดีเพื่อเอาหน้าหรือเพื่อได้หน้าได้ตาโดยการเบียดเบียนหรือใส่ร้ายผู้อื่นคืออย่าเหยียบผู้อื่นขึ้นไปทำอย่างนั้นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุหนุ่มชื่อติสสะมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุหนุ่มชื่อติสสะพระติสสะนั้นเที่ยวติเตียนทานของชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปหมดแม้ทานของอนาถปิณฑิกเศรษฐีของนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่านก็ติเตียนอาสะทิสทานคือทานที่มีทานอื่นเสมอเหมือนของพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ไม่พ้นจากการถูกติของพระติสสะเมื่อได้ของเย็นก็ไม่พอใจได้ของร้อนก็ไม่พอใจติเตียนไปหมดเมื่อได้ของน้อยก็ติเตียนว่าให้เหมือนไม่เต็มใจให้ตรณีเมื่อได้ของมากก็ตำหนิคนให้ว่าในเรือนของคนพวกนี้คงไม่มีที่เก็บกระมังความจริงควรให้ปัจจัยแก่ภิกษุเพียงพออย่างอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นของอันมากมายเหล่านี้ต้องวิบัติไปไร้ประโยชน์แต่พอปรารภถึงทานในตระกูลญาติของท่านแล้วก็ชมเชยไม่หยุดหย่อนเป็นต้นว่าน่าชมเชยจริงเรือนของพวกญาติของเราเป็นโรงเลี้ยงภิกษุทั้งหลายผู้มาจากสี่ทิศความจริงพระติสสะนั้นไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่โตอะไรเป็นเพียงบุตรผู้รักษาประตูคนหนึ่งเที่ยวไปกับพวกช่างไม้ผู้ท่องเที่ยวไปในชนบทถึงนครสาวัตถีแล้วติสสะจึงขอบวชภิกษุทั้งหลายเห็นและได้ฟังพระติสสะเที่ยวติเตียนทานของคนทั้งหลายไม่หยุดหย่อนคงจะเกิดหมั่นไส้ขึ้นมาอยากจะสอบสวนดูจึงถามถึงบ้านญาติของพระติสสะว่าอยู่ที่ใดเมื่อทราบแล้วได้ส่งภิกษุไป 2-3 รูปภิกษุ 2-3 รูปนั้นไปสืบดูในหมู่บ้านที่พระติสสะอ้างถึงแต่ปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักพระติสสะเลยในที่สุดได้ความจากชาวบ้านแถบนั้นว่าพระติสสะเป็นลูกชายของคนเฝ้าประตูคนหนึ่งซึ่งเที่ยวไปกับพวกช่างไม้ทราบข่าวว่าไปบวชอยู่ที่เมืองสาวัตถีภิกษุ 2-3 รูปนั้นทราบความแล้วกลับมาเมืองสาวัตถีแจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพฤติการทั้งปวงของพระติสสะให้พระตถาคตทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อติสสะเที่ยวโอ้อวดในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็เป็นผู้มักอวดแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสกตาหกะชาดกความว่าพระติสสะสมัยเป็นนายกตาหกะไปสู่ที่ต่างๆเท
เที่ยวพูดอวดถึงทรัพย์สมบัติมากมายนายตามมาจึงได้รู้ว่าที่แท้นายกตาหกะไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเป็นต้นพระทศพลตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเมื่อชนทั้งหลายให้วัตถุมากบ้างน้อยบ้างเศร้าหมองบ้างประณีตบ้างแก่ภิกษุอื่นไม่ให้แก่ตนภิกษุนั้นเป็นผู้เก้อเขินฌานก็ดีวิปัสสนาก็ดีมรรคและผลก็ดีย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุเช่นนั้นดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมด้วยพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าบุคคลย่อมให้ตามศรัทธาตามความเลื่อมใสของตนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้ว